มือใหม่สมัครแอร์จะต้องเริ่มต้นอย่างไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบนะคะหลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยฉันอยากเป็นแอร์จังเลยแต่ว่าฉันศูนย์ฉันไม่รู้อะไรเลยทุกอย่างมาจากศูนย์หมดเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะให้ดูก่อนว่าตัวน้องเนี่ยมีคุณสมบัติที่สามารถที่จะเป็นแอร์ได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนสามารถเป็นแอร์ได้นะคนตัวเล็กก็เป็นแอร์ไม่ได้นะคนที่แบบฟันไม่สวยก็ยังไม่ได้คนที่มีแผลเป็นก็ไม่ได้ฉะนั้นก่อนอื่นเรามาดูเช็คลิสต์ดังต่อไปนี้สิว่าเราเป็นแอร์ได้ไหมข้อที่1 นะคะเราส่วนสูงถึง160หรือว่า158อัพหรือเปล่าถ้าใครไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะน้องสามารถที่จะเอื้อมแตะก็ได้เพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีหลายสายการบินที่เขาไม่ได้วัดเกณฑ์ส่วนสูงนะคะแต่ว่าเขาให้เอื้อมแตะเอาถ้าใครเอื้อมได้ที่210หรือว่า212อันนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินนะเป็นต้นไปนะคะเช่นอย่างของคาเท่เนี่ยก็แค่210เองอะใช่ไหมสิงคโปร์แอร์ไลน์212กาตาร์212ถ้าใครสามารถเอื้อมได้อะน้องก็สามารถที่จะเป็นแอร์ได้ข้อที่1ก็คือเรื่องของความสูงนะคะข้อที่2เรามาดูซิว่าเรามีวุฒิการศึกษาหรือยังนะถ้าอยากจะอยู่สายการบินในไทยหรือว่าสายเอเชียก็ต้องมีวุฒิการศึกษาที่เป็นป.ตรีขั้นต่ำแต่ว่าถ้าน้องไม่มีวุฒิการศึกษาน้องก็อาจจะต้องเบนเข็มไปที่สายแขกก็คือสายตะวันออกกลางไปก่อนอันที่3คือเรื่องของโทอีกนะคะถามว่าโทอีกสำคัญไหมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในใบเบิกทางเลยเพราะว่าถ้าน้องไม่มีใบคะแนนโทอีกนะน้องก็จะไม่สามารถที่จะเอาไปสมัครงานได้นะคะอย่างสายการบินของไทยสายการบินของเอเชียเนี่ยอันเนี้ยใช้โทอีกแน่นอนเกณฑ์ของโทอีกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบินนะว่าเอาที่650หรือเอาที่600อันนี้ก็ไปศึกษาหลังบ้านเอาแต่ว่าถ้าน้องคิดว่าน้องจะไปสายแขกอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้คะแนนโทอีกก็ไม่ต้องไปสอบนะคะแต่ครูมองว่าถ้าเราไปลองสอบไว้ก่อนมันก็น่าจะเป็นผลดีต่อตัวเรานะคะต่อไปก็คือเรื่องของเอกสารเอกสารเนี่ยต้องมีอะไรบ้างแน่นอนสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนใดๆทุกคนมีอยู่แล้ววุฒิการศึกษามีอยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญที่หลายคนอาจจะเพิกเฉยได้คือพาสปอร์ตนะเธอจะไปสมัครสายการบินต่างชาติเธอต้องใช้พาสปอร์ตเพราะว่าทุกคนต้องมีพาสปอร์ตในการเดินทางข้ามประเทศเข้าใจไหมดังนั้นถ้ายังไม่มีพาสปอร์ตกรุณาเตรียมพร้อมในการทำพาสปอร์ตก่อนจ้าต่อไปนะคะเมื่อทุกอย่างครบละอ่ะฉันมีเช็คลิสต์แล้วว่าฉันสามารถที่จะเป็นแอร์ได้อ่ะกลับมาดูข้อนี้สิว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษเข้าใจป่ะภาษาอังกฤษสำคัญมากคือไม่ว่าจะเป็นสายไทยหรือว่าสายต่างชาติก็ตามน้องก็ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษให้คล่องดังนั้นถ้าใครยังภาษาอังกฤษไม่คล่องนะคะครูฝ้ายแนะนำว่าต้องปรับในเรื่องของสกิลการพูดการพูดนะบางคนบอกว่าภาษาอังกฤษได้แล้วค่ะแกรมม่าเป๊ะเลยค่ะแต่พูดไม่ได้สักคำอันนี้ก็ไม่ได้นะคะต้องเน้นในเรื่องของการพูดก็ต้องได้คล่องเป็นธรรมชาติด้วยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเตรียมตัวเองอ่ะภาษาอังกฤษได้ละเราก็มาดูเรื่องของ grooming grooming คืออะไรคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเลยนะคะน้องจะต้อง grooming เป๊ะนะคะผมเรียบการแต่งหน้าแต่งหน้านะคะเคล็ดลับก็คือว่าแต่งหน้าแบบตะกนแต่งบางคนแต่งหน้าแบบเฮ้ยนี่แต่งแล้วหรอคือเวลาเธอยืนเรียงกับคนอื่นเนี่ยมันจะดูป่วยเข้าใจปะเธอต้องแต่งหน้าให้แบบปากแซ่บปากแดงกริบปากไม่แดงก็ได้ปากชมพูก็ได้ตาชัดแก้มชัดผมกริบนะคะเสื้อผ้าเนี่ยเป็นเสื้อผ้าที่เป็น business look อะค่ะรองเท้าส้นสูงใส่ถุงน่องให้อย่างสุภาพนะคะเพราะว่าเรื่องของ grooming ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิด first impression ทีนี้พอแต่งหน้าทำผมทุกอย่างเราดีละเธอเคยเห็นไหมใครที่แบบสวยมาแล้วแต่เวลาพูดไม่มั่นใจฉะนั้นสิ่งสำคัญมากที่เธอต้องปรับก็คือเรื่องของบุคลิกภาพเธอต้องพูดยังไงให้กรรมการรู้สึกประทับใจกับเธอคือบางคนนะสวยมากเลยนะแต่พอเอ่ยปากพูดออกมาไม่สบตาไม่มองหน้าแถมไม่ยิ้มนะคะดังนั้นบุคลิกภาพความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญมากพยายามฝึกพูดหน้ากระจกหรือว่าถ้าเกิดฝึกพูดหน้ากระจกไม่ได้น้องลองเอาแบบเอามือถือเนี่ยมาอัดคลิปตัวเองอะแล้วก็เปิดดูซิว่าเวลาพูดเนี่ยเป็นธรรมชาติไหมแล้วหลายคนนะไปสมัครเนี่ยชอบท่องจำพอเวลาท่องจำหน้าจะเป็นแบบนี้หน้าจะแบบตามจะเหลือกขึ้นไปที่สมองเพราะว่ามัวแต่ไปกังวลกับสคริปต์ว่าเอ๊ะฉันจะตอบยังไงดีมันเลยกลายเป็นว่าเวลาคุยเวลาพูดกันเนี่ยมันไม่มีอารมณ์ร่วมด้วยกันกับกรรมการอ่ะฉะนั้นครูอยากจะให้น้องพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความมั่นใจตัวเองมั่นใจทำยังไง3ข้อนะคะ1พูดให้มันเสียงดัง2กล้าสบตา3กล้ายิ้มทำ3ข้อนี้แล้วพูดไปด้วยรับรองมั่นใจแน่นอนสุดท้ายนะคะถ้าทุกอย่างดีแล้วเนี่ยแต่ว่ายังไม่มั่นใจก็มา
หาครูฝ้ายสิคะเราต้องมาเติมเต็มเรื่องของความมั่นใจเราสามารถมาลงติวแอร์เพิ่มได้นะคะเพราะว่าที่สถาบันของเรานะเรามีทั้งคอร์สภาษาอังกฤษแล้วก็คอร์สปรับบุคลิกภาพคอร์สแอร์เพื่อที่จะทำให้น้องพร้อมที่สุดในวันสมัครแอร์นะคะใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งแล้วก็ติดตามครูฝ้ายนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ